the fields with the colors of gold. Who made the lakes? Who made the seas? Who makes the trees sway in the breeze? It was Allah who gave us the light, the rains of summer and winter's night. It was Allah who gave us the word. Yeah, we breathe and the salt of the earth, like the wind that blows. Let's gather round the world and like the fire that glows. Let's spread the word like the river that runs. Let's strengthen our iman. Let us stand as one. Believers of Allah, celebrate Islam and the peace. ปลาแท้อรุณีผลิตจากปลาไส้ตันสะอาดได้รับมาตรฐานทะลานมีอย.และโอท็อปโทรเลย0818632115ครับผมขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการเบาตัวน้อยนะครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกานะครับ20นาทีถึงเวลา16นาฬิกา55นาทีนะครับผมวันนี้พบกับพี่อาซัดนะครับผมเราไปพบกับพี่ประโคดีก่อนเลยนะครับน้องๆ นะครับซาลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอะลัยกุมซาลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่อาซัดครับน้องๆที่ติดตามรับชมรายการเบาตัวน้อยทางบ้านทุกคนเลยนะครับครับพี่อาซัดเป็นไงบ้างช่วงนี้ครับผมครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับคือตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงหน้าหนาวนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพนะครับหรือว่าในโซนอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่พี่น้องที่อยู่ในโซนของภาคใต้นะครับเพราะว่าตอนนี้ภาคใต้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงของฤดูมรสุมเลยก็ว่าได้ครับนะครับจะมีเรื่องของคลื่นลมทะเลเนี่ยแรงเป็นพิเศษนะครับแล้วจะมีเรื่องของฝนเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วพี่อาซัดครับแต่ในปีนี้นะครับพี่คดีในรายการเบาตัวน้อยเนี่ยในนามของรายการเบาตัวน้อยพี่อาซัดพี่คดีก็แสดงความเสียใจครับกับพี่น้องที่ประสบกับอุทกภัยนะครับประสบเหตุที่ทำให้ประสบความเดือดร้อนตรงนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากในเบื้องต้นเนี่ยพี่อาซัดครับที่อัลลอฮ์ทดสอบเพราะอัลลอฮ์รักเรานะครับครับผมจะเป็นการตักเตือนหรือจะเป็นการลงโทษในบางประการนะครับอะไรก็ตามพี่อาซัดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความรักทั้งสิ้นเลยลองนึกดูนะพี่อาซัดครับครับผมสมมติเราเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่แล้วปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่เคยตีเราเลยหรือไม่เคยดุเราเลยแม้แต่คำเดียวพี่อาซัดคิดว่าดีไหมไม่ดีครับพี่อาซัดอาจจะมองมุมแตกต่างกับเบาตัวน้อยหลายคนเพราะเบาตัวน้อยหลายคนจะมองว่าดีสิพี่อาซัดครับเพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยดุไม่เคยบ่นเราเลยแสดงว่าดีมากเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการสร้างความผิดที่เกิดขึ้นตามมาก็ได้พี่อาซัดหมายความว่าวันนี้หากเราทำความผิดแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยบ่นเราเลยหมายความว่าบางครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่ใจกับเราก็ได้แล้วก็ปล่อยให้ทำให้เรานั้นทำความผิดไปเนี่ยนะครับอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีตามมาก็ได้นะครับอันนี้สองมุมเลยพี่อาซัดมุมของคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นลูกทำผิดเฉยไม่ได้ไต้องบอกต้องเตือนต้องกล่าวนะครับและในมุมของเบาตัวน้อยเองเนี่ยนะครับหากว่าเราทำความผิดเนี่ยและคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดุเราว่าเราเนี่ยก็อย่าไปโกรธคุณพ่อคุณแม่ครับผมนั่นคือความรักต่างหากพี่อาซัดครับลูกคดีกำลังจะโยงมาถึงเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเวลาเราเจอมุซีบะเราเจอบททดสอบอะไรเนี่ยพี่อาซัดครับจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมจะเป็นเรื่องของความยากจนจะเป็นเรื่องอะไรอีกล่ะพี่อาซัดที่เป็นบททดสอบเรื่องของสุขภาพต่างๆมากมายนะครับที่จะเป็นบททดสอบที่มาประสบกับเราเนี่ยล้วนแล้วเป็นการตักเตือนจากอัลลอฮ์ด้วยความเป็นห่วงทั้งสิ้นเพราะถ้าเราถูกตักเตือนแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะคิดแล้วนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นแบบนี้ดังนั้นบรรดาซะลัฟเนี่ยพี่อาซัดครับเวลาเขาเจอมุซีบะห์เจอบททดสอบอะไรเนี่ยแม้กระทั่งลาที่บ้านไม่สบายหรือแมวที่บ้านเนี่ยกินข้าวได้น้อยหรือแมวไม่สบายแบบนี้นะครับเขาจะมาทบทวนเลยว่าเขาเนี่ยทำความผิดอะไรไปบ้างละเอียดขนาดนี้เลยพี่อาซัดครับแสดงว่าเมื่อมีคนในครอบครัวไม่สบายหรือตัวเราเองเนี่ยประสบกับความทุกข์เนี่ยเป็นคำตักเตือนที่มาจากอัลลอฮ์ต้องทำยังไงพี่อาซัดกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูอูนหลายๆคนเนี่ยพี่อาซัดเข้าใจว่าประโยคนี้กล่าวตอนที่ได้ยินคนเสียชีวิต
ครับเวลามัสยิดได้มีเสียงประกาศเนี่ยว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราจะเข้าใจว่าอ๋อต้องมีคนเสียชีวิตแน่เลยเลยมีการประกาศแบบนี้แต่จริงๆแล้วพี่อาซัดครับประโยคนี้เนี่ยเมื่อประสบกับมุซีบะมุซีบะคือสิ่งที่มาประสบกับเราทำให้เรารู้สึกความทุกข์ความลำบากแบบนี้นะครับให้เรากล่าวประโยคนี้แล้วนี่จะเป็นลักษณะของบรรดาบุคคลที่อดทนต่อภัยพิบัติหรือว่าบททดสอบต่างๆด้วยนะครับพี่อาซัดครับในวันนี้ครับเรื่องราวที่จะหยิบยกมาพูดคุยกับน้องๆพี่อาซัดยังคงเป็นเรื่องราวที่มีความต่อเนื่องต่อเนื่องยังไงพี่อาซัดครับรายการบอกตัวน้อยนำเสนอตลอดสัปดาห์นี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่น้องๆหลายคนเนี่ยเพิ่งจะมารู้จักกันวันนี้แหละครับเรื่องของมูนาฟิกพี่อาซัดอธิบายแบบว่ากระชับให้น้องๆเข้าใจได้ไหมว่ามูนาฟิกเนี่ยคืออะไรเป็นยังไงพี่อาซัดครับเป็นยังไงครับคือเกี่ยวกับการผิดสัญญาหรือพูดที่กลับกรอกนะครับพูดโกหกพูดจาโกหกนะครับสัญญาก็ผิดสัญญาแล้วเวลาได้รับความไว้ใจก็ทรยศด้วยโอ้โหนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับนี่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตักเตือนแล้วก็บอกกล่าวกับพวกเรานะครับว่าอายะตุลมูนาฟิกหรือสัญญาณการเป็นมูนาฟิกเนี่ยนะครับมูนาฟิกในที่นี้เนี่ยพี่เคยอธิบายไปแล้วแต่ต้องพูดอีกครั้งกันลืมนะครับว่ามูนาฟิกเนี่ยในมุมของวิชาการเนี่ยนักวิชาการได้แบ่งออกเป็น2ประเภทเรียกว่าเป็นนิฟากอัลอักบัรนะครับเรียกว่าเป็นมูนาฟิกที่ใหญ่กับนิฟากอัลอัสกอดกับมูนาฟิกที่เล็กเนี่ยนะครับไอ้ที่ใหญ่เนี่ยคือการทำตัวเหมือนเป็นผู้ศรัทธาแต่จริงๆหัวใจเขาปฏิเสธศรัทธาอันนี้ลักษณะนี้อาจจะเป็นบุคคลที่ตั้งภาคีต่อล้อไปเลยก็ได้ซึ่งขอดูอายะห์ห่างไกลนะครับพี่อาซัดครับและอีกประเภทนึงเนี่ยเรียกว่าเป็นนิฟากอัสกอดเนี่ยนะครับก็คือมูนาฟิกเล็กแสดงว่าเราก็ทำได้สิมูนาฟิกเล็กไม่ใช่นะพี่อาซัดครับเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเข้าใจว่านั่นคือมูนาฟิกเล็กเนี่ยก็ทำไม่ได้คืออะไรล่ะครับกับระหว่างผู้คนนะครับเช่นโอ้อวดใช่ไหมครับโอ้อวดการโอ้อวดการกระทำในสิ่งต่างๆที่มันเป็นลักษณะของมูนาฟิกตามที่ท่านนบีได้บอกว่าหะดีษเราได้นำเสนอกันไปตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยพี่อาซัดเป็นลักษณะของนิฟากอัลอัสกอดเป็นการมูนาฟิกเล็กครับ3ประการที่ว่านะครับที่บอกว่าเล็กในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราทำได้นะไอ้เล็กนี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับพี่อาซัดแต่ที่ใหญ่นี่คือถือว่าเป็นลักษณะที่ใกล้ชิดกับการที่จะหลุดพ้นจากสภาพการเป็นมุสลิมเลยอันนี้น่ากลัวมากนะครับแต่ไอ้ที่เล็กนี่ก็ถือว่าเป็นบาปเช่นเดียวกันนะครับเช่นประการแรกคืออิดาฮัดดะซะกะซับถ้าหากว่าพูดก็โกหกพูดอะไรไปแล้วก็โกหกอันนี้เรามาย้ำกันทุกวันเลยนะครับประการที่2คืออะไรครับอิดะตูมินะคอนะถ้าหากว่าได้รับความไว้วางใจแล้วก็จะทรยศนะครับอีกประการนึงคือว่าอิดาวะอะดะอัคลาฟะถ้าหากว่าสัญญาอะไรเอาไว้เนี่ยก็จะบิดพลิ้วไม่ยอมปฏิบัติตามคำสัญญามั่นแบบนั้นนะครับ3ประการตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดลักษณะของนิฟากและที่สำคัญพี่อาซัดครับที่วันนี้พี่คนนี้มาพูดเรื่องราวตรงนี้นะครับกำลังจะยกตัวอย่างในอดีตว่าสมัยบรรดาซอฮาบะห์บรรดานบีเนี่ยพี่อาซัดเขาพูดถึงเรื่องนี้กันบ้างหรือเปล่าพี่อาซัดทราบไหมครับเรื่องนี้เรื่องนิฟากเรื่องของการกลับกรอกเนี่ยสมัยท่านนบีหรือซอฮาบะห์เนี่ยเขาเอาใจใส่เรื่องนี้กันหรือเปล่าเอาใจมากเลยครับถูกต้องเลยครับพี่อาซัดครับเขาเอาใจใส่มากขนาดเขาใกล้ชิดนบีขนาดนั้นนะใช่แล้วครับยังมีความกังวลว่าจะเป็นคนที่เป็นมูนาฟิกเลยครับครับเหมือนเหตุการณ์ตัวอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เคยเตือนซอฮาบะห์2ท่านครับหนึ่งในนั้นคือท่านฮันดอละและอีกท่านหนึ่งคือท่านอบูบักอบูบักบอกว่าฉันเป็นมูนาฟิกแล้วสำหรับบอกว่าฉันเป็นมูนาฟิกแล้วท่านอบูบักก็บอกว่าอะไรท่านพูดอะไรเรานำเสนอไปแล้วบางส่วนนะครับท่านฮันดอละบอกว่าเราอยู่กับนบีเนี่ยฉันอีหม่านสูงเหลือเกินเวลามาอยู่กับลูกกับภรรยาแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกว่าฉันอีหม่านเนี่ยมันตกลงครับท่านอบูบักบอกว่าอย่าว่าแต่ท่านฮันดอละเลยท่านอบูบักเองก็เป็นเหมือนกันหมายความว่าลักษณะนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้ทั้งสองนี่ก็เลยรู้สึกกังวลมากครับพี่อาซัดเลยไปหาท่านนบีแล้วก็บอกเล่าให้กับท่านนบีฟังว่าเนี่ยเวลาอยู่กับนบีเนี่ยอีมานเหลือเกินแต่พอเวลามาอยู่กับครอบครัวมาอยู่เพียงลำพังแล้วนะครับกับรู้สึกว่าอีมานเนี่ยมันตกลงครับพี่อาซัดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำว่ายังไงท่านนบีบอกว่าซาอาตันวาซาอะบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาหมายถึงว่าบางเวลาเนี่ยอีหม่านมันก็เพิ่มบางเวลาเนี่ยอีหม่านก็ลดไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนที่อาจจะมีบางจังหวะที่อีหม่านเนี่ยมันลดเนี่ยเป็นมูนาฟิกทั้งหมด
ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับแต่เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับพี่อาซัดว่าบรรดาซอฮาบะที่เขาใกล้ชิดนบีกันขนาดนั้นอยู่ในยุคของท่านนบีแบบใกล้ชิดนบีขนาดนั้นนะครับยังมีความกังวลพี่อาซัดว่าเขาเองจะพลาดจากลักษณะของผู้ศรัทธาเนี่ยเปลี่ยนสภาพกลายเป็นมุนาฟิกเลยโอ้ขนาดนั้นแล้วเราล่ะพี่อาซัดเราอยู่ใกล้ชิดนบีไหมไม่วันหนึ่งเราอ่านกุรอานกี่ตัวอักษรนะครับบรรดาซอฮาบะเขาอยู่กับกุรอานกี่ตัวอักษรใกล้ชิดกับท่านนบีแค่ไหนนะครับเขายังกังวลเลยดังนั้นพี่อาซัดเรายิ่งต้องกังวลเลยนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยอิหม่ามอะห์มัดเคยถูกถามครับพี่อาซัดเคยถูกถามว่ามีใครที่แบบว่าจะเขาเรียกอะไรนะครับคนที่มีใครที่เขาสามารถจะรอดพ้นจากลักษณะของมุนาฟิกได้ไหมโดยไม่กังวลเลยแบบว่าไม่กลัวที่จะไปเจอมุนาฟิกเนี่ยท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าจะมีใครล่ะหมายความว่าไม่มีไม่มีครับสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่กังวลเรื่องของมุนาฟิกแต่คนที่เขาไม่กังวลเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยใกล้ชิดกับมุนาฟิกหมายถึงว่าคนที่กล้าการันตีกับตัวเองว่าฉันเนี่ยอีหม่าน 100% ฉันเนี่ยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเลยอิบาดะห์ของฉันก็สมบูรณ์การกระทำของฉันอีหม่านต่ออัลเลาะห์เนี่ยก็สมบูรณ์ลักษณะแบบนี้เสี่ยงกับการเป็นมุนาฟิกครับผมเพราะว่าระดับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขายังมีความกังวลในเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้เลยครับดังนั้นพี่อาซัดเราก็เลยต้องกังวลด้วยวันนี้ที่พี่โคลีมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมุนาฟิกเนี่ยเพราะว่าพี่โคลีเองมีความกังวลพี่อาซัดครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราอยู่ด้วยกันกับญะมาอะห์ที่ดีเนี่ยเรารู้สึกว่าโหยเราอยากทำงานศาสนาเราอยากจะดะวะห์เราอยากจะเผยแพร่ศาสนาทบทวนเรื่องราวของศาสนาแต่เวลาอยู่คนเดียวและเรารู้สึกเอ๊ะทำไมเราไม่เห็นรู้สึกอยากอะไรแบบนั้นเลยเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดการมุนาฟิกมาก็ได้นะครับดังนั้นทำยังไงดีพี่อาซัดดูอาพี่อาซัดชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยขาดไม่ได้เรื่องดูอาพี่อาซัดถ้าขาดดูอาเนี่ยก็เหมือนกับไร้อาวุธนะครับคือศัตรูที่จะมาโจมตีเราจากชัยฏอนนะครับจากเขาเรียกว่าพรรคพวกพลพรรคของชัยฏอนเองนะครับก็สามารถที่จะมาทิ่มแทงเราได้ง่ายเลยถ้าเราไม่มีเกราะป้องกันไม่มีอาวุธนะครับพี่อาซัดดังนั้นต้องมีไม่มีต้องมีนะครับและอาวุธของบรรดาผู้ศรัทธาหรือสิ่งที่จะใช้ในการต่อกรกับชัยฏอนได้นะครับไม่ใช่ปืนครับเราเคยบอกไปแล้วนะครับไม่ใช่ดาบไม่ใช่มีดไม่ใช่ปืนครับไม่ใช่อาวุธอย่างอื่นนะครับแต่คือดูอานั่นเองนะครับดังนั้นพี่อาซัดครับชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาถ้าขาดดูอาไปเนี่ยเสร็จชัยฏอนเลยไม่ได้เลยครับนะครับพลาดให้กับชัยฏอนแน่ๆเลยนะครับเอาละครับตอนนี้พี่คนอยากจะให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักลักษณะของการที่จะต่อกรต่อสู้กับชัยฏอนโดยเฉพาะในมุมของการเป็นมุนาฟิกเพราะชัยฏอนเนี่ยมันจะพยายามหลอกล่อเราทุกวิถีทางแหละพี่อาซัดให้เรานั้นอยู่ในสภาพที่ไม่ต้องขึ้นสวรรค์คือตกนรกก็ตกนรกไปตลอดเลยครับนี่แหละครับเป็นเป้าหมายสูงสุดของชัยฏอนนะครับดังนั้นเราอย่าติดกลับชัยฏอนด้วยกับการวิงวอนขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเอาตอนนี้ขออนุญาตน้องๆนำไปน้องๆไปรับชมเกี่ยวกับเรื่องของตัวบทนะครับสิ่งที่จะหยิบยกมานำเสนอกับน้องๆในวันนี้เกี่ยวกับดูอาให้พ้นมุนาฟิกสำนวนดูอาเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วดูอาบทนี้นะครับเป็นดูอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวถึงและเป็นดูอาที่ยาวด้วยแต่วันนี้เรานำเสนอกันบางส่วนก่อนพี่อาซัดให้น้องๆไปท่องจำกันให้ได้เลยนะครับและอินชาอัลเลาะห์ครั้งถัดๆไปเนี่ยนะครับเราคงจะหยิบยกตัวบทเต็มๆเนี่ยมานำเสนอกับน้องๆด้วยพี่อาซัดครับพร้อมแล้วไปดูที่หน้าจอเลยพี่อาซัดครับขึ้นมาที่หน้าจอของน้องๆท่านผู้ชมแล้วนะครับพี่อาซัดมองเห็นไหมครับผมตามนั้นเลยครับพี่อาซัดครับพี่อาซัดพอจะอ่านนำได้ไหมครับครับครับนี่คือให้พี่คุริอ่านนำใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมพี่คุริอ่านนำก่อนแล้วกันน้องๆที่ติดตามรับชมรายการทางบ้านอย่าลืมบันทึกภาพนี้เอาไว้จะเป็นการจดลงสมุดหรืออะไรก็ตามแต่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นดุอาที่ดีมากขึ้นมาที่หน้าจอแล้วอ่านพร้อมๆกันเลยนะครับอัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะตอฮิรตอฮิรกอลบีกอลบีมินันนิฟากีมินันนิฟากีวะอามะลีวะอามะลีมินัรริยาอีมินัรริยาอีเอาแค่สำนวนนี้ก่อนนะครับ2ประโยคใหญ่ๆด้วยกันนะครับสำนวนที่หยิบยกมานำเสนอกับน้องๆความหมายว่ายังไงบ้างเนี่ยไม่แน่ใจว่าพี่อาซัดมีศัพท์คำใหม่ที่ดูแล้วเอ๊ะศัพท์คำนี้ไม่ค่อยคุ้นเลยมีไหมครับพี่อาซัดครับมีรู้สึกว่าจะเป็นกอลบีครับกอลบีนี่ใหม่หรือเก่าอี
ก็มีรู้สึกใหม่ครับใหม่ด้วยนะนะครับมีทั้งใหม่ทั้งเก่าที่อยู่ในตัวบทในวันนี้นะครับคำว่าก้อนบีเนี่ยหากน้องๆที่อยู่ในโซน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยอาจจะคุ้นๆครับเพราะมีวงอนาชีตด้วยนะครับชื่อวงก้อนบีเลยนะครับความหมายว่ายังไงบ้างพี่อาซัดพอจะเดาได้ไหมหัวใจของฉันครับโอ้พี่อาซัดเก่งมากเลยนะครับถูกต้องแบบเป๊ะๆเลยนะครับก้อนบีแปลว่าหัวใจของฉันมาดูความหมายรวมๆกันเลยครับอัลลอฮุมมะอันนี้เจอบ่อยมากแล้วพี่อาซัดครับทุกวันทุกวันเราต้องอ่านกับประโยคนี้กันทุกวันเลยอัลลอฮุมมะเนี่ยใช่ละครับเพราะว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราด้วยยกเว้นคนที่ไม่ค่อยได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ก็จะพลาดการกล่าวประโยคนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าประโยคนี้จะอยู่ในหลายๆเรื่องเลยในการรับอาดานในดูอาต่างๆนี่นะครับถูกสอดแทรกไว้เยอะมากนะครับที่สำคัญอยู่ในละหมาดครับผมนี่แหละครับอยู่ในละหมาดด้วยดังนั้นใครไม่ได้ละหมาดก็ไม่ได้อ่านแต่ใครที่ได้ละหมาดเนี่ยก็ได้กล่าวดูอาบทนี้นะครับหรือสำนวนของคำว่าอัลลอฮุมมะเนี่ยเป็นประจำเลยเอ้าความหมายคือโอ้อัลลอฮ์นั่นเองครับผมดังนั้นเวลาน้องๆได้อ่านเจอคำว่าอัลลอฮุมมะเนี่ยนะครับจะอยู่ในละหมาดนอกละหมาดเนี่ยนะครับให้รำลึกถึงความหมายด้วยว่าเรากล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อยู่นะครับอัลลอฮุมมะตอฮิรตอฮิรแปลว่าจงขอพระองค์โปรดทรงชำระชำระในที่นี้เนี่ยคือทำให้สะอาดครับนะครับชำระอะไรล่ะครับก้อนบีหัวใจของของฉันนะครับให้พ้นจากมีนั่นนิฟากีให้ปราศจากการกลับกรอกครับผมการกลับกรอกเราบอกแล้วเนี่ยนะครับก็คือลักษณะของต่อหน้าทำอย่างรับหลังทำอีกอย่างอันนี้นะครับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะมีความกังวลว่าจะไปเจอหรือเปล่านี่แหละครับพี่อาซัดขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากลักษณะนี้เนี่ยจะช่วยได้อัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบีมินันนิฟากีน้องๆท่องเลยนะครับอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบีมินันนิฟากีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงชำระหัวใจของฉันให้ปราศจากการกลับกรอกหรือแปลให้ง่ายก็คือให้เราไม่มีลักษณะของการเป็นมุนาฟิกนั่นเองนะครับแล้วประโยคตัวมาว่ายังไงบ้างวะอามาลีมินัรยาอีวะอามาลีว่าแปลว่าและอามาลีแปลว่าการงานของฉันนะครับอามาลีแปลว่าการงานของฉันเนี่ยมีนาริยาอีให้พ้นจากหรือปราศจากการโอ้อวดโอ้อวดครับโอ้พี่อาซัดอันนี้ถือว่าสำคัญมากเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสองลักษณะที่อาจจะทำให้เรานั้นเขาเรียกว่าอะไรหมดจากการได้รับความเมตตาของอัลลอฮ์เลยครับผมนะครับเพราะว่านี่เป็นลักษณะ2ประการที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะอยู่ในชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาครับพี่อาซัดครับผมลักษณะของนิฟากเราบอกไปแล้วว่าเป็นยังไงแล้วลักษณะของการโอ้อวดล่ะพี่อาซัดเป็นยังไงพี่อาซัดครับคนที่โอ้อวดเนี่ยมีลักษณะแบบไหนที่พี่อาซัดพูดไปปุ๊บเนี่ยน้องๆเข้าใจได้เลยครับโอ้อวดนะครับเป็นยังไงพี่ซัดซื้อกระเป๋าใหม่แล้วก็ไปโชว์ให้คนอื่นดูครับไปโชว์ให้กับคนที่ไม่มีโอกาสซื้อเหมือนเราอะครับหนูไปโชว์เขาใช่ครับผมเหมือนกับคนที่แบบว่าเอาโทรศัพท์ไปโชว์เขาแล้วก็โดนป้นโดนฉกนี่แหละครับนั่นแหละครับแต่บางครั้งเนี่ยแสดงว่าพี่ซัดกำลังจะบอกว่าต้องระมัดระวังด้วยใช่แล้วครับถ้าสมมติเรามีของอะไรใหม่ๆแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปอวดไปโชว์เขาอย่างนี้หรอครับผมเอาแล้วอย่างนี้เรามีของใหม่มาไม่อวดไปโชว์แล้วจะมีของใหม่ทำไมพี่ซัดน้องๆบางคนอาจจะสงสัยอย่างเงี้ยครับพี่ซัดเราต้องเก็บไว้นะครับเราไปโชว์ให้กับคนที่ไม่มีเหมือนเราไม่ได้ครับเขาจะยิ่งรู้สึกแย่ไปอีกใช่ไหมครับใช่ครับโอ้สำคัญมากเลยดังนั้นน้องๆครับดูอาบทนี้เนี่ยก็เป็นข้อตักเตือนกับเราด้วยครับว่าอย่ามีนะลักษณะของการเป็นมุนาฟิกเนี่ยห้ามเลยนะอีกประการนึงคือลักษณะของการโอ้อวดเนี่ยก็ต้องห้ามด้วยดังนั้นพี่ซัดนำเสนอในมุมของการอวดสิ่งของแต่มันมีอีกประการนึงที่น่ากลัวมากกว่าพี่อาซัดเพราะว่าในหะดีษบทนี้นะครับที่พูดถึงดุอานบีเนี่ยวะอามาลีมินัรริยาอีเนี่ยแปลว่าและการงานของฉันให้พ้นจากการโอ้อวดแสดงว่าไม่ใช่เรื่องของแล้วแต่เป็นเรื่องการปฏิบัติการปฏิบัติพี่อาซัดมีตัวอย่างไหมครับเช่นการงานอะไรที่มันโอ้อวดได้ครับโอ้อวดละครับอ่านอัลกุรอานหรือไม่ก่อนละหมาดนะครับละหมาดที่ไม่คลาสโอ้อวดให้คนดูอย่างเดียวอะครับโอ้หมายความว่าพี่อาซัดกำลังจะบอกว่ามีคนที่เขาละหมาดไม่ละหมาดด้วยครับผมไม่ถึงว่าการละหมาดของเขาไม่ใช่การละหมาดแต่เป็นการโอ้อวดใช่พอเวลาโอ้ครับเป็นยังไงพี่อาซัดเขาก็ไม่ละหมาดพอเวลาคนอยู่เขาละหมาดครับครับผมอันนี้ชัดมากเลยพี่ซัดเวลาอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆปุ๊บรีบไปยืนเลยไปยืนเลยครับแล้วละหมาดนี่ยืนนานด้วยครับสุญูดนี่แบบว่าสุญูดนานด้วยครับแต่พอเวลาละหมาดคนเดียว
ไม่ละหมาดแล้วเขาแบบบางคนไม่ละหมาดเลยบางคนก็ละหมาดแบบก้มๆเงยๆแบบทำให้มันพ้นๆไปแบบนั้นพี่อาจารย์ครับอันนี้เป็นลักษณะของการโอ้อวดคำว่าโอ้อวดในภาษาอาหรับเนี่ยใช้คำว่าริยะริยะแปลว่าอะไรรู้ไหมครับครับผมแปลว่าทำให้เห็นนะครับริยะแปลว่าทำให้เห็นครับคือถ้าไม่มีคนมามองไม่มีคนมาเห็นเนี่ยไม่ทำครับผมแต่ถ้ามีคนจะมามองมีคนจะมาเห็นทำนะครับเลยเป็นที่ไปที่มาของคำว่าการโอ้อวดนั่นเองคือชอบโชว์ให้กับคนได้เห็นเนี่ยนะครับดังนั้นครับสิ่งนี้พี่อาซัดครับอย่างที่บอกนะครับว่าดูอาบทนี้เนี่ยเป็นการวิงวอนขอดูอาต่ออัลลอฮ์แล้วไม่มีใครที่จะมั่นใจได้นะครับว่าเขาจะไม่เจอบททดสอบในเรื่องของการโอ้อวดเพราะบางครั้งเนี่ยพี่อาซัดครับเราได้ทำปฏิบัติอามันอะไรสักอย่างหนึ่งการงานอะไรสักอย่างหนึ่งปุ๊บเนี่ยรู้สึกแบบภาคภูมิใจไงพอภาคภูมิใจปุ๊บโพสต์ลง Facebook เลยโหวันนี้ฉันละหมาดกิยามุลเลนทั้งคืนจากที่แบบว่าบริสุทธิ์ใจเนี่ยกลายเป็นแบบว่าครั้งแรกอาจจะยังไม่อะไรครับครั้งแรกแบบบอกให้คนอื่นได้ทราบจะได้เป็นการตักเตือน คนอื่นเขาจะได้มีเวลาในการละหมาดยามค่ำคืนบ้างพอมีคนมากดไลค์ก็พอมีคนมากดไลค์เฮ้ยมีคนมากดไลค์ด้วยเอาอีกคอมเมนต์ด้วยชมด้วยครับมีคนคอมเมนต์มาชมว่าโหนี่ชาวสวรรค์ชัดๆอะไรแบบนี้นะครับไปกันใหญ่เลยพี่อาซัดกันใหญ่เลยครับก็ยิ่งทำโชว์คนอื่นยิ่งอวดคนอื่นแบบนี้นะครับจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยไม่ได้ละหมาดแต่โพสต์หรือบางคนเนี่ยนะครับโพสต์บอกว่าเนี่ยยามค่ำคืนเนี่ยเป็นยามที่สงบเนี่ยอัลลอฮ์จะทรงตอบรับดุอาเป็นพิเศษแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำครับแต่ไปพูดเหมือนแบบว่าเชิญชวนเหมือนว่าตัวเองทำแบบนี้นะครับอันนี้น่ากังวลมากพี่อาซัดครับดังนั้นพี่คารีมองว่าเราเองก็ต้องพยายามปฏิบัติในสิ่งนั้นเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่แหละครับดุอาบทนี้แหละพี่อาซัดที่จะมาช่วยให้เราเนี่ยนะครับรอดพ้นจากสิ่งที่มันจะกระซิบกระซาบให้เรานั้นน่ะได้เป็นบุคคลที่ต่อหน้าคนอื่นทำอย่างรับหลังคนอื่นทำอีกอย่างนึงนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่ทำอะไรไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าคนทั่วโลกต้องรู้ครับอย่างบริจาคไปครั้งนึงเนี่ยเนี่ยโอ้โหผมเนี่ยยอมเสียสละทรัพย์สินที่ผมเก็บสะสมมาหลายวันเนี่ยเงินเดือนนี้เนี่ยผมได้มาเยอะมากผมหักไปเลย 50% ไปในการบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์แบบนี้พี่อาซัดครับนี่แหละเป็นลักษณะที่จะยิ่งทำให้เรานั้นน่ะมีลักษณะของการโอ้อวดริยะเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอย่างมากเลยครับพี่อาซัดครับเพราะว่านั่นเนี่ยจะยิ่งทำให้คนเนี่ยไม่อยากจะบริสุทธิ์ใจในการทำความดีแต่ทำเพื่อที่จะหวังให้คนเนี่ยมาชื่นชมครับโอ้อันนี้เป็นสิ่งที่พี่บุคลีคิดว่าหากว่าเราได้ระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับเราจะเป็นคนวะเราะมากเลยพี่บุคลีครับว่ายังไงครับพี่อาซัดพี่บุคลีครับถ้าเกิดคนๆนึงเค้ามีความริยะในใจเค้าเยอะๆครับเขาจะทำให้ใจเขามืดบอดไหมครับพี่บุคคลโอ้แน่นอนเลยครับพี่อาซัดครับสำหรับคนที่โอ้อวดทำการงานอะไรแล้วต้องให้คนได้เห็นตลอดนะครับการกระทำของเขาเนี่ยจะไม่เป็นที่บริสุทธิ์ใจนะที่อัลลอฮ์ยังไม่พอนะครับพี่อาซัด มันจะยิ่งทำให้เขาเนี่ยรู้สึกขี้เกียจในการทำถ้าไม่มีคนเห็นด้วยครับผมดังนั้นเวลาอยู่คนเดียวเขาจะไม่หยิบกุรอานขึ้นมาอ่านครับเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็ไม่อยากที่จะละหมาดทำไมอ่ะเพราะเขาเคยชินไปแล้วกับการที่ทำอะไรแล้วก็ต้องอวดให้คนเห็นทำอะไรไปแล้วเนี่ยก็ต้องรอรับคำชมจากผู้คนแล้วลักษณะแบบนี้พี่อาซัดครับมันก็จะกลายเป็นมูนาฟิกไปโดยปริยายหมายถึงว่าตอนหน้าคนอื่นเขาก็ทำแต่พอรับหลังเขาไม่ทำแล้วบางทีเนี่ยมันอาจจะไต่เต้าจากนิฟักอัสกอตเนี่ยนะครับหรือมูนาฟิกเล็กๆเนี่ยกลายเป็นมูนาฟิกใหญ่ก็ได้ไปเลยครับเพราะตอนแรกเราทำเนี่ยเราทำเพื่ออัลลอฮ์ใช่ไหมครับแต่พักหลังๆพอมีคนมาชมเยอะพอมีคนมาพูดถึงเยอะเนี่ยเรารู้สึกเอ้ยเริ่มลอยแล้วเริ่มฉันนี่เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ฉันเป็นคนจนกระทั่งคราวนี้พอมีใครมาตักเตือนเนี่ยเขาก็ไม่ฟังแล้วเพราะว่าเขากลายเป็นคนตัวใหญ่ไปแล้วเนื่องจากคำชมโอ้ดังนั้นเนี่ยพี่อาซัดครับพี่คนดีคิดว่าเรื่องของคำชมเนี่ยเราเคยนำเสนอไปแล้วว่าท่านนบีเนี่ยก็ไม่ชอบที่จะให้คนคนนึงเนี่ยมาชมคนอีกคนนึงเพราะว่าการชมในบางครั้งเนี่ยพี่อาซัดครับแน่นอนการชมบางทีเนี่ยเป็นกำลังใจแต่ในบางครั้งก็เป็นยาพิษด้วยถ้าหากว่าเจอชมบ่อยๆชมบ่อยๆเข้าเนี่ยนะครับอาจจะส่งผลไม่ดีให้เกิดขึ้นต่อคนคนนั้นก็ได้ครับพี่พงศ์คดีครับว่ายังไงครับพี่อาซัดพี่อาซัดได้ยินลุงเชงบอกว่าครับครับถ้าเกิดเราเข้าใกล้กับชิริกใหญ่นะครับทำมาการละหมาดของเรา3ปีหรือที่ผ่านมามันจะโมฆะหมดเลยครับนี่แหละนี่แหละพี่อาซัดครับเลยเป็นที่มีความกังวลมากนะครับดังนั้นหากว่าเราเองเนี่ยอันนี้ในวัยเด็กเบาตัวน้อยเองนะครับบางทีเนี่ยวิ่งเข้าไปละหมาดในมัสยิดอันนี้พี่คนยกตัวอย่างบ่อยนะครับวิ่งเข้าไปละหมาดในมัสยิด
ครับผมบางคนเนี่ยไปละหมาดเพราะว่ามีคุณครูเนี่ยถือไม้อยู่หน้าประตูปรากฏว่าไปละหมาดเพราะอะไรกลัวไม้เดียวกลัวไม้เดียวหน้าประตูนะครับแต่ไม่ได้ละหมาดเพราะกังวลหรือว่ากลัวต่ออัลเลาะห์ไม่ได้ละหมาดเพราะมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์แบบนี้เนี่ยก็อาจจะไม่มีความบริสุทธิ์ใจแทนที่เราจะได้ผลบุญจากการละหมาดเนี่ยพี่อัสซัดครับแต่เราละหมาดไปเพราะกลัวโดนครูตีโอ้แล้วอย่างนี้ทำยังไงดีพี่อัสซัดครับผมดังนั้นเนี่ยนะครับคุณครูเองเนี่ยก็ต้องบอกกับนักเรียนด้วยนะครับตัวนักเรียนเองบอกตัวน้อยเองนะครับก็ต้องบอกกับตัวเองด้วยว่าที่เราเนี่ยอุตส่าห์วิ่งเข้าไปในมัสยิดจริงๆแล้วมารยาทของท่านนบีเนี่ยนบีก็จะเดินไม่ได้วิ่งอะไรแข่งกันอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะวิ่งกันแบบนั้นแหละเดินอย่างสุขุมเดินอย่างสงบนะครับแต่ท่านนบีเนี่ยจะมีลักษณะของการเดินที่มันไวก้าวไวท่านนบีเป็นคนเดินไวนะครับก็เดินเข้าไปในมัสยิดด้วยกับเจตนาในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ครับผมแล้วบางคนเนี่ยพี่อาซาดครับจริงๆแล้วมันเป็นการส่งเสริมในสิ่งที่ดีนะครับเรื่องของการให้มีรางวัลกับบรรดาเยาวชนครับใครมานั่งซอฟหน้าตลอดเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะมีรางวัลให้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องตักเตือนต้องบอกกล่าวกันด้วยว่าที่มานั่งซอฟหน้าเนี่ยอย่ามานั่งเพื่อหวังรางวัลนะครับแต่จงหวังการตอบแทนจากอัลเลาะห์แทนครับไอ้รางวัลที่มันจะได้ไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณครูเองหรือคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยพี่อาซัดครับแต่ขึ้นอยู่หน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ทรงตระเตรียมรางวัลหรือการตอบแทนที่ดีงามนะครับให้กับบรรดาบุคคลที่ทําเพื่ออัลเลาะห์ดังนั้นถ้าทําเพื่อหวังเขาเรียกว่าของขวัญของรางวัลเนี่ยก็ได้แค่นั้นครับนี่แหละพี่อาซาดที่พี่ครีนั้นมีความกังวลนะครับแล้วก็ไม่อยากให้หลายๆคนเนี่ยเบาตัวน้อยของเราเนี่ยนะครับเคยชินกับการละหมาดเพื่อคุณแม่จะได้พาไปสวนสนุกครับละหมาดเพื่อคุณพ่อจะได้ซื้อจักรยานให้ในวันอีดครับอะไรแบบนี้นะครับหรือซื้อจักรยานให้ในวันเด็กโอ้ครับผมต้องพูดเรื่องนี้นิดนึงพี่อาซาดครับเพราะว่าวันเด็กมาแล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยก็เฝ้ารอคอยว่าเอ๊ะเมื่อไหร่วันเด็กจะมาถึงจะได้ไปร่วมกิจกรรมในวันเด็กกันนะครับและที่สำคัญพี่อาซาดครับบางมัสยิดบางชุมชนของมุสลิมเนี่ยก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองในวันเด็กแบบว่าใหญ่โตเลยครับมีการแจกจักรยานมีการแจกของขวัญที่ยิ่งใหญ่มากนะครับให้เด็กๆเนี่ยได้มีความสุขกันในวันของพวกเขาแบบนี้ครับพี่อาซาดครับครับผมหลายๆคนรอคำตอบอยู่ว่าเอ้าแล้วปรากฏได้ไม่ได้ยังไงนะครับจริงๆแล้วเรื่องของการจัดงานเฉลิมฉลองหรือรื่นเริงในวันเด็กนะครับไปดูเรื่องของความเชื่อไม่มีนะครับครับไม่ได้มีที่ไปที่มาของความเชื่อว่าวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมเนี่ยนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าความเชื่อของศาสนาหรือความเชื่อของอะไรเนี่ยนะครับแต่จัดให้เด็กๆนั้นมีความรื่นเริงกันในวันนี้เป็นพิเศษเพื่อที่จะได้ปีนึงจะได้มีวันเด็กบ้างแบบนี้ครับพี่อาซัดครับจริงๆแล้วมามองในมุมของอิสลามเนี่ยจริงๆไม่มีตัวบทห้ามไม่มีตัวบทบอกว่าห้ามไปจัดวันเด็กไม่มีบอกว่าวันเด็กฮารอมุนไม่มีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกแล้วก็กล่าวกับผู้ปกครองนะครับรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเนี่ยพี่อาซัดว่าวันเด็กกลายเป็นวันที่เด็กมีความสุขมากที่สุดมากกว่าวันอีดด้วยครับฟังงั้นเลยครับผมมากกว่าวันอีดที่จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยจะต้องเป็นวันที่รื่นเริงสำหรับมุสลิมทั่วโลกใช่แล้วครับแต่เด็กๆในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะเด็กๆมุสลิมเราเนี่ยนะครับไปเลือกที่จะมีความสุขในวันเด็กมากกว่าวันอีดมันเริ่มมีอะไรแปลกๆแล้วใช่แล้วครับนะครับดังนั้นครับหากว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุมชนมุสลิมไม่ว่าจะเป็นมัสยิดที่จัดงานเฉลิมฉลองในวันเด็กครับแล้วก็ให้ความสำคัญในวันเด็กมากกว่าวันอีดเนี่ยอันนี้จะมีความผิดแล้วพี่ดุปาพี่อาซัดครับดังนั้นครับเป็นสิ่งที่อยากจะฝากนะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ว่าวันเด็กถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปให้ความสำคัญอะไรกับมันเลยนะครับผิดไหมผิดครับผิดกฎหมายของประเทศไทยไหมครับว่าโอ้ใครไม่ให้ความสำคัญกับวันเด็กเนี่ยคนนั้นเนี่ยถือว่ามีความผิดในมาตราเท่านั้นเท่านี้ไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่มีตัวบทที่ระบุในเรื่องราวดังกล่าวนะครับดังนั้นอ้าวแล้วเราทำยังไงดีถ้าหากว่าเราไปให้ความรื่นเริงกับวันของการครบรอบเนี่ยอันนี้ทัศนะนักวิชาการบอกว่าถ้าเรากำหนดว่าวันครบรอบเนี่ยย้อนกลับมาอีกครั้งนึงแล้วมีการจัดงานเป็นพิเศษในวันนั้นเป็นประจำเนี่ยอันนี้จะเป็นลักษณะที่อาจจะผิดได้ใช่แล้ววันเด็กครบรอบไหมครบรอบนะครับเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกปีแม้เป็นวันครบรอบนะครับก็อาจจะเสี่ยงที่จะมีความผิดในเรื่องราวดังกล่าวนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อพอได้ยินแบบนี้แล้วพี่อาซัดหลายๆคนบอกว่าเอาอีกแล้วอิสลามกฎเกณฑ์เยอะเหลือเกินแล้วก็เราไม่สามารถที่จะมีส่วนร่วมอะไรได้จริงๆแล้วมันไม่ขนาดนั้นนะครับแต่อยากจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่ท่านนบีได้บอกว่าอัลเลาะห์ได้ทรงเปลี่ยนให้แล้วกับวัน2วัน
ันที่มีความประเสริฐมากกว่าวันทั้งหลายนั่นคืออีดุลฟิตร์แล้วก็อีดอัฎฮานะครับวันอีดใหญ่แล้วก็วันอีดเล็กนะครับดังนั้นผู้คนคิดว่าการวางแผนระยะยาวนะครับของชุมชนมุสลิมของคณะกรรมการมัสยิดเองเนี่ยพี่ตุปาพี่อาซัดครับผู้คนมองว่าวางแผนในเรื่องของการเอาเงินที่จะมาทุ่มเทในวันนั้นเนี่ยมาทุ่มในวันอีดกันดีกว่าใช่แล้วรวบรวมกันคนละ 1,000-2,000 บาทจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็จัดกิจกรรมแจกของขวัญแบบว่าเต็มที่กันในช่วงของวันอีดกันไปเลยอันนี้เนี่ยพี่คริเชื่อว่าชนะใจเด็กๆแน่ใช่แล้วหรือถ้ามีอำนาจมากกว่านั้นอันนี้พูดบ่อยมากนะครับบรรดาสวนสนุกสวนสัตว์นะครับหรือสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นระดับคณะกรรมการกลางของมุสลิมแบบนี้นะครับพี่อาซัดครับได้ไปพูดคุยไปเจรจาว่าวันนี้มันเป็นวันรื่นเริงของมุสลิมขอสิทธิพิเศษนิดนึงนะครับเพียงแค่มีใครที่มีบัตรประชาชนที่บอกว่าเขาเป็นมุสลิมหรือไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับวันนั้นเนี่ยเป็นวันรื่นเริงของมุสลิมเนี่ยทุกคนสามารถที่จะมาสนุกได้ใช่แล้วอะไรแบบนี้นะครับอันนี้แจกของขวัญกันตามห้างสรรพสินค้าก็มีการลดราคาพิเศษโอ้พี่คุณคิดว่าเนี่ยกิจกรรมแบบนี้นะครับน่าจะเป็นการสร้างความสุขและให้สังคมได้รู้จักวันอีดของมุสลิมด้วยไม่ใช่พอถึงวันอีดทีก็นั่งมีความสุขกันในบ้านเงียบๆไม่สนใจที่จะให้คนอื่นได้มีความสุขด้วยแบบนั้นนะครับดังนั้นครับพี่คุณอยากจะฝากครับพี่อาซัดด้วยนะครับครับผมก็อย่าไปให้ความสำคัญกับวันที่ท่านนบีไม่ให้ความสำคัญใช่แล้วครับผมไปให้ความสำคัญกับวันที่นบีไม่ได้ความสำคัญมากกว่าวันที่ท่านนบีให้ความสำคัญแบบนั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะที่จะทำให้เรานั้นใกล้ชิดกับหลักคำสอนของอิสลามมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้เรากล้าที่จะไปบอกกับท่านนบีว่านบีเราไม่มีอะไรมานำหน้านบีครับเราไม่มีความเชื่อหรือไม่มีวันแห่งความสุขเนี่ยมานำหน้าวันแห่งความสุขที่ท่านนบีและอัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้นี่แหละครับเราจะพูดอย่างภาคภูมิใจแต่พี่อาซัดถ้าเรายังเผลอไปเอาวันครบรอบของวัชแนลอันนี้ยกตัวอย่างนะครับวัชแนลไม่มีวันครบรอบอะไรนะครับวันครบรอบของวัชแนลเนี่ยให้ความสำคัญมากกว่าวันอีดเนี่ยนะผิดเลยผิดเหมือนกันครับผิดเหมือนกันนะครับหรือว่าเป็นวันงานของโรงเรียนวันงานของมัสยิดหรือแม้กระทั่งวันเกิดเรา มีความสุขมากกว่าวันอีดเพราะว่าเราจะมีเค้กก้อนโตมาตั้งมีเทียนมาตั้งมาเป่าเทียนมาอธิษฐานอันนี้ไม่ใช่ความเชื่อของอิสลามเลยนะครับนะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องดังกล่าวด้วยนะครับแล้วก็ทำในสิ่งที่อิสลามได้บอกกล่าวเอาไว้ถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะครับแล้วก็ดูอาเนี่ยอย่าลืมอัลลอฮุมะตอฮิรกอลบีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงชำระจิตใจของฉันเนี่ยนะครับให้ปราศจากมินันนิฟากีให้พ้นจากการเป็นมูนาฟิกกับปลอกนั่นเองนะครับวะอามาลีมินาริยาอีแล้วก็การงานของฉันให้พ้นจากการโอ้อวดนี่แหละครับแค่2ดุอาบทนี้เนี่ยพี่คริยจะให้น้องๆเนี่ยจดจำท่องจำกันให้ได้นะครับแล้วอินชาอัลเลาะห์ครับลักษณะที่เราอาจจะมีความกังวลว่าจะเป็นมูนาฟิกเนี่ยอัลเลาะห์จะช่วยในการปกป้องเราให้พ้นจากลักษณะนี้ได้ครับพี่อาซัดรวมถึงเรื่องของลักษณะของการโอ้อวดด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ฝากกับน้องๆเอาไว้ครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วพี่อาซัดครับน้องๆที่ติดตามรับชมรายการเบาตัวน้อยต้องขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะครับรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ที่รับชมผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรายการของเรามาโดยตลอดครับวันนี้พี่อาซัดพี่คนนี้ต้องบอกลาไปก่อนแล้วพี่อาซัดครับและอินชาอัลเลาะห์ในวันพรุ่งนี้ครับนะครับเรามีนัดกันในการที่จะมาทบทวนเรื่องราวที่เราได้นำเสนอกันด้วยครับวันนี้พี่อาซัดที่โอคลีบอกลาไปก่อนพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอขอบคุณพี่น้อง